สวัสดีค่ะบงชวดพูสกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งก็ไม่รอกันนานมากนักจาก EP ที่แล้วค่ะผมฟูเชียวนะวันนี้พี่ทำสีผมใหม่เหรอพี่สวยอ่ะได้ทำปะไม่ทำหรออุ้ยแบบสีวัยรุ่นมากเลยสีแบบกำลังแฟชั่นน่ะตอนนี้น่ะใช่ปะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวลาวาเล่วิลาจนะคะหรือว่าหมู่บ้านเอาเลทชื่อดังที่นักท่องเที่ยวทัวร์ต่างๆเนี่ยต้องจัดให้มากันที่นี่แน่นอนช่วงที่มาเดินเนี่ยก็เป็นช่วงลดราคาค่ะมีสินค้ามากกว่า100แบรนด์นะคะพิกัดสถานที่แล้วก็รายละเอียดของร้านค้าต่างๆแนบไว้ใต้วิดีโอให้แล้วค่ะแล้วร้านนี้นะคะเข้ามาก็จะเจอเลยค่ะใครที่ชอบสินค้าแบรนด์มือ2 second hand นะคะก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะชื่อว่าร้านโมโนแกรมนะคะมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็อิเซสซอรี่ต่างๆค่ะสวยละไปที่ไหนคะร้านโปโลปะจ้าร้านโปโลมั้ยโปโลตัวนี้เนาะยังไม่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผู้หญิงเขาพุ่งเข้าไปนี่ไงเปิดแล้วพี่ของโปโลนี่เอาเคยมาซื้ออะไรนะมาซื้อเข็มขัดกำลังมานะเดี๋ยวว่ามาฮิต111ฮะฮะฮะตลกนะตัวนี้นะไม่แพงเลยค่ะแค่เนี้ย111ยูโร111ยูโรซื้อเป็นลูกชายก่อนเลย ลูกชายต้องรออีกหน่อยยังไม่โตยังไม่โตใส่อะไรก็เหมาะจริงเหรอจัดเลยท้องฟ้าเป็นใจนะคะอากาศดีมากๆไปกันแต่เช้าหน่อยคนก็จะน้อยค่ะแล้วว่าลดความอ้วนแล้วนะแต่ทำไมแบบขึ้นกล้องแล้วมันหน้ามันใหญ่พยายามทำปากจู่ให้หน้าเล็กนี่ดูดิอุ้ยเอาอ่ะคนเดียวอ่ะเอาหน้าโอเคแต่พอมาอยู่กับพี่อ่ะเอาหน้าใหญ่กว่าพี่อีกอ่ะจริงอ่ะแม่เขาให้นั่งเยอะใช่ไหมวันที่ไปเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะดอกไม้บานด้วยก็จะมีการประดับประดาตกแต่งที่ต่างๆจัดวางต้อนรับผู้มาเยือนไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะผู้มวยพวกมีสิทธิ์เลือกไหนผู้หญิงผู้ชายเอาผู้หญิงก็ใช้ผู้ชายก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายเป็นคลาสสิกผู้ชายเลยนะเนี่ยเวลาเราไปเห็นถ้าไปเดินทางปุ๊บใส่เนื้อพัดสปอร์ตใช่ใช่อุ้ยมีคนเดินผ่านหน้าอีกเดินใหม่เป็นลูกค้าประจำจนแบบเข้าไปแล้วกลัวจะไปได้อะไรชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่ที่นี่นะคะหรือชาวต่างชาติเองแม้แต่ชาวไทยแบรนด์นี้ก็ถือว่าฮิตค่ะมีชื่อเสียงมากในด้านของคุณภาพการใช้งานแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงจนเอื้อมไม่ถึงนะคะยิ่งช่วงลดราคาแล้วเนี่ยคือดีงามมากเลยแนะนำว่าถ้าได้มาเนี่ยให้เน้นพนักงานขอแบบว่า make in France นะคะจะดีมากๆจะถ้าถือแบบนี้สวยใส่กระเป๋าใช่ไหมใช่เปลี่ยนสายได้อะไรได้ไงใช่เหลือเท่าไหร่อ่ะ380เหลือ245เขาจะมีใบใหม่ให้เอาไหมเพราะใกล้กระจกอะมันไม่กระพริบมากอ
เดี๋ยวจะได้มานั่งกินข้าวร้านนี้แน่ๆค่ะมันออกใหม่ๆแล้วไม่รู้ว่านี่ยี่ห้ออะไรมันเพิ่งประมาณ10กว่าปีต้องหาที่สวยเนาะจากที่พากันเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้นะคะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเนาะจ้องมองร้านอาหารร้านนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนมาแล้วค่ะคือต้องมาลองกว่าจะได้นั่งแม่ซีQu'est-ce que c'est? C'est des petits scones au fromage. Ah d'accord. Oui, puis là, 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 มันเหมาะมากเหมือนชูเหมือนชูเราเดินถ่ายรูปหมดแคลอรี่ถามเขาดิเขาเอาไหมข้างๆอ่ะโต๊ะข้างๆอ่ะถามดิทำไมเอามาบริจาคพี่อุ๊ดเมื่อเป็นช่วงที่เราต้องควบคุมอาหารนี่เห็นเมนูแต่ละอย่างนี่คือต้องคิดหนักนิดนึงค่ะVoilà salade, c'est possible. Oui, merci. Et moi, j'ai de l'eau plate. Et viande? Et viande. Burger, non? Un quoi? Burger. Mon père a burger, mais je n'ai pas burger. Je veux essayer. Oui, c'est comme si la pluie est venue. อร่อยอีกแล้วตลอดโอ้โหกินเบอร์เกอร์เวจี้มาลมไหนเนี่ยมีขนมปังเบอร์เกอร์ดังขนมปังข้างๆเมื่อกี้ก็ชูไปอีกนะอร่อยนะเห็นไหมเอาทานแบบนี้ก็คือทานได้อร่อยมากเลยอาหารแต่ละจานนะคะก็จะเป็นราคามาตรฐานค่ะของร้านอาหารทั่วๆไปในฝรั่งเศสเมนูไหนราคาเท่าไหร่รายละเอียดของร้านแนบไว้ใต้วิดีโอให้แล้วค่ะเจ็บเขาต้องถือจานด้วยป่ะเวลาดื่มเหรอเขาไม่ต้องถือจานเหรอเราสองคนก็ตบท้ายกันที่กาแฟค่ะส่วนตัวก็ไม่ทานของหวานอยู่แล้วนะคะในช่วงที่ควบคุมอาหารอยู่จิบกาแฟเหมือนจิบเหล้าขาวเดี๋ยวแม่กันนอกแหมรู้เดี๋ยวนี้รู้เทคนิคแล้วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการกินนะคะเราก็เลือกที่จะไปเข้าห้องน้ำกันด้านนอกค่ะซึ่งก็มีร้านอาหารอิตาเลียนนะคะซ่อนอยู่ด้านหลังด้วยอย่างที่เห็นค่ะส่วนตัวของห้องน้ำนะคะก็ตรงจุดนี้ค่ะถือว่าสะอาดสะอ้านมีคนคอยทำความสะอาดดูแลนะคะเก็บภาพห้องน้ำมาฝากกับเพื่อนๆเนี่ยนะชนมันเลยเนี่ยชนมันเลยเนี่ยชนมันเลยเนี่ยคือฝั่งด้านขวามันไม่ใช่ที่จอดรถไงเราจอดอยู่ริมสุดแล้วนะแต่ก็ยังมีคันที่ไม่เคารพกฎนะมาจอดเฉยยังไงก็ต้องลากันไปอีกแล้วนะคะทิ้งท้ายกันด้วยตอนต่อไปค่ะฝากติดตามชมกันด้วยนะพอดีว่าลูกชายปิดเทอมย่อยค่ะคุณแม่ก็เลยพาไปชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ค่ะในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสสถานที่แห่งนี้นะคะได้ถูกใช้เป็นเรือนจำที่คุมขังนักโทษเพื่อรอการประหารนะคะรวมถึงนางมารีองตัวเน็ตด้วยก่อนที่นางจะถูกนำไปประหารโดยกิโยตินค่ะแล้วก็พาเพื่อนๆนะคะไปชมร้านสินค้าเสื้อผ้ามือสองใจกลางปารีสค่ะมีชื่อเสียงมากๆเลยนะร้านนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันดีค่ะ
ขอขอบคุณทุกการรับชมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆด้วยนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ Au revoir